ใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจะพามาชิมนะคะเป็นบักคุเต๋บักคุเต๋คืออะไรก็เป็นซุปซี่โครงหมูค่ะแต่ว่าเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดในสิงคโปร์ได้รับความนิยมมากสุดๆแล้วก็สาขาเยอะมากที่สุดด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมาเปิดที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่ทดลองได้ไงกับที่นี่ Old Street บักคุเต๋ค่ะโอ้ยเห็นบอกว่ามีอีกตั้งหลายเมนูที่น่ากินนัดกับรุ่นน้องแพรเอาไว้นะคะคุณโบค่ะเขาก็เป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราไปถามดีกว่าว่าที่มาที่ไปที่มาถึงที่นี่มายังไงเป็นยังไงไปดูกันค่ะแล้วแพลก็มาอยู่ในร้านบักคุเต๋นะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกจากสิงคโปร์ค่ะแล้วแพลก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณโบสวัสดีครับจะบอกว่าร้านนี้มีชื่อว่าโอสตรีทบักคุเต๋ครับโอสตรีทบักคุเต๋ที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อที่สิงคโปร์มากเริ่มต้นมาของเขาเลยเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็คือบักคุเต๋เลยแน่นอนฮะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ครับแต่ทีเนี้ยที่สิ่งที่มีต่อจากนั้นมาเมนูยอดนิยมของเขาที่ไม่ใช่แค่บักคุเต๋มีอะไรก่อนก็จริงๆต้องอันนี้ก่อนคือบักคุเต๋น้ำเนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกตัวนึงที่เขาเป็นตัวซิกเนเจอร์เขาเลยคืออันนี้เขาคิดคนเองเป็นบักคุเต๋แห้งซึ่งซอสอันเนี้ยทางที่ทีมงานสิงคโปร์เขาเป็นคนคิดทั้งหมดเลยแล้วตัวนี้ก็พูดง่ายๆขายดีพอๆกับตัวน้ำเลยใช่แห้งและน้ำเนี่ยขายดีพอๆกันเลยซึ่งน้ำเนี่ยก็พิเศษมากใช่คือต้องต้ม12ชั่วโมงใช่ค่ะทุกวันก่อนเปิดร้านต้องต้ม12ชั่วโมงล่วงหน้าแล้วส่วนผสมมันจะมีพวกพริกไทยเครื่องเทศเนี่ยรวมๆก็หลายสิบชนิดอยู่จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยที่คนสิงคโปร์เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนคนสิงคโปร์เนี่ยเขาประเทศยังไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นภรรยาคนจีนที่อพยพไปอ่ะเขาทำให้สามีเขาทานบักกุ๊ดแปลว่าซี่โครงหมูเต๋แปลว่าน้ำชาเมื่อก่อนเขาจะกินตัวนี้กับน้ำชากับพวกชุดน้ำชาซึ่งไม่ใช่ว่าเอาไปต้มในน้ำชานะไม่ใช่นะเดี๋ยวมันเข้าใจผิดไปต้มกับน้ำชากันหมดอันนี้ก็คือที่มาของบักกุ๊ดเต๋ที่มาของบักกุ๊ดเต๋บอกว่าวิธีการที่การที่จะกินอ๋อแล้วก็มีอันนี้ด้วยปลาต้องโกไม่ปกติปกติปลาต้องโกเนี่ยมันเข้ามากับเซตของบักกุ๊ดเต๋อยู่แล้วที่ปลาต้องโกที่แนะนำก็เพราะว่าเมื่อลูกค้าสั่งเนี่ยฮะมันทำสดทุกชิ้นแล้ววิธีการกินก็คืออย่างปกติเนี่ยเราก็จะกินปลาท่องโกกับสังขยาบ้างหรือว่านมข้นบ้างได้ครับอันนี้คือกินยังไงอะคะคือของสิงคโปร์นี่กินเปล่าๆก็ได้หรือว่าใส่ลงไปในซุปอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อให้มันซับน้ำซุปเข้าไปแล้วก็กินแล้วก็กินนิ่มๆหน่อยแล้วก็กินกับหมูกับข้าวตัวนี้ที่ select มาก็คือเป็นเมนูที่ถ้าใครมาที่ Old Street บักคุเต๋ปุ๊บเนี่ยเราควรจะต้องควรจะสั่งมาลองก็คืออะไรบ้างอันนี้เริ่มจากซุปอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เขาเรียกซุปหอยลายครับแต่จริงๆก็ไม่ได้เชิงซุปมากจะเป็นแบบคลุกคลิกอันต่อมาก็คือเป็นเต้าหู้เต้าหู้พะโล้เต้าหู้พะโล้ซึ่งก็ไม่ได้หากินได้ง่ายๆที่นี่จะทำได้นุ่มแล้วก็ไม่หวานมากอันนี้เป็นอันที่แพลอยากลองมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกดีอ่ะเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นกุ้งผัดไข่เค็มกุ้งผัดไข่เค็มปกติเราเห็นเป็นปลาหมึกบ้างใช่ใช่อะไรบ้างที่นี่เขาจะสูตรเขาจะถนัดกุ้งแต่ว่ากุ้งเนี่ยคือเป็นกุ้งเปลือกบางกุ้งเปลือกบางตอนออกมาใหม่ๆกรอบๆนี่ทานได้ทั้งเปลือกเลยและที่เคลือบเหลืองๆนี่คือเป็นไข่เค็มใช่เป็นไข่เค็มครับเป็นแบบการเคลือบวิธีของเชฟเขาซึ่งบอกกันไม่ได้นะคะให้อะไรกินต้องมากินที่นี่เท่านั้นส่วนอันนี้เลยเป็นของโปรดของแม่แพลวด้วยก็คือขาหมูสามชั้นตุ๋นอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มปลาโลตัวเดียวกันได้เลยตัวเดียวกันได้เลยก็กินกับข้าวสวยร้อนๆก็โอเคแล้วเนาะสั่งข้าวร้อนมาเลยตอนนี้ที่ตั้งอยู่ก็คือมีน้ำเต้าหู้ที่บอกว่าสุดยอดขอแนะนำเป็น2ตัวก็คือเป็นน้ำเต้าหู้หรือว่าโซย่ามิลค์ซึ่งในชื่อร้านเนี่ยเขาจะมีเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยว่าเขียนโซย่ามิลค์บักคุเต๋โซย่ามิลค์เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงคือน้ำบ๊วยซึ่งทั้ง2อย่างนี้ที่ร้านทำเองโอเคงั้นพอขอลองซุปก่อนนะคะเพราะว่าเรามาถึงร้านโอสตรีทบักคุเต๋เราต้องชิมเหมือนร้อนๆของพริกไทยดำแต่มันเป็นซุปใสมันจะคล่องมันจะคล่องพอมันจะคล่องพอให้คุณ
คุณโบค่ะฝากถึงร้านดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนของไอคอนสยามคะของเราอยู่ไอคอนสยามชั้น G โซนวิลันดาหรือว่าโซนริมน้ำถ้าสังเกตง่ายๆก็คือตรงประตูทางเข้าจากท่าเรือเลยเข้าปุ๊บเข้าร้านเดินเข้าปุ๊บเห็นร้านเจอเลยครับก็ง่ายไม่ยากง่ายไม่ยากครับใครที่หิวอยู่แล้วอยู่แถวนี้นะมาได้เลยค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณครับค่ะของอร่อยที่ไอคอนสยามยังไม่หมดเท่านี้เราตามแพรวไปชมกันต่อเลยครับคิทเช่นชาบูสุกิยากิร้านชาบูชื่อดังจากโอซาก้าสาขาแรกสาขาเดียวในประเทศไทยร้านนี้จะใช้เนื้อเกรดพรีเมียมระดับ A5 เท่านั้นมีเนื้อวัวให้เลือกถึง3ชนิดค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้คือเนื้อโกเบค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้เนื้อนุ่มกลมกล่อมก็ต้องเป็นน้ำซุปของเขาปรุงแบบวันต่อวันและเป็นสูตรดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีมามากกว่า26ปีค่ะเกาเหลาหม้อไฟร้านเกาเหลาหม้อไฟที่บริการอาหารอีสานแบบหม้อไฟรสร้อนแรงจัดจ้านเชี่ยวชาญทางด้านการเสิร์ฟความแซ่บลิ้มรสความอร่อยสุดซีดจากหลากหลายเมนูยกระดับไลฟ์สไตล์การกินด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมียมเนื้อเกรดดีเยี่ยมคัดสรรความอร่อยเป็นอย่างดีสามารถเลือกอร่อยจากชุดหมูชุดเนื้อย่างวากิวเนื้อโคขุนเครื่องในและลูกชิ้นตามด้วยผักสดหวานกรอบเครื่องดื่มสมุนไพรและของหวานนานาชนิดเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มค่ะตอนนี้ก็คือร้านทั้งหมดนะคะที่พามาชิมที่ไอคอนสยามแลนด์มาร์คแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสัปดาห์หน้านะคะพาจะพาไปชิมอะไรต้องติดตามห้ามพลาดเลยเพราะว่าแน่นอนค่ะต้องเป็นของที่อร่อยขึ้นชื่อไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ